พอดแคสต์รีวิวรายการที่จะนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังการผลิตรายการไทย PBS Podcast ในแต่ละสัปดาห์พ่อแม่ควรจะฟังให้เป็นว่าเขามีความคิดยังไงถ่ายทอดสดทางออนไลน์ให้คุณอัปเดตเรื่องราวตอนใหม่ๆให้คุณไม่ตกเทรนด์MIT ก็จัด10อันดับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกสำหรับเหตุระเบิดครั้งแรงและครั้งใหญ่ค่ะที่ท่าเรือกาแฟผสมน้ำส้มหรือน้ำมะนาวติดตามรายการที่น่าสนใจจากไทย PBS Podcast ได้จากช่องทางเหล่านี้ Podcast Review พบกันทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาและ20นาฬิกาทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast และไทย PBS Fanคุณกำลังฟังไทย PBS Podcast เปิดตัวนักข่าว AI มาฟังนิทานกันแล้วหนีห่าวThis is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ podcast review สัปดาห์นี้พบกับหมิวอัยดาสนศรีเช่นเคยนะคะเราเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาแบบนี้และรับชมอีกครั้งเวลา20นาฬิกาผ่านทางแฟนเพจ Facebook นะคะของไทย PBSไทย PBS Podcast รวมไปถึง YouTube Channel ของไทย PBS ด้วยค่ะซึ่งก็จะมีรายการจากฝ่ายสื่อเสียงนะคะซึ่งเป็นไทย PBS Podcast เนี่ยแหละมาให้ได้ติดตามกันว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างส่วนสัปดาห์นี้นั้นมีประเด็นอะไรไปฟังกันค่ะเริ่มต้นกันที่รายการเด็กรู้สู้ภัยผลกระทบของการเปิดเทอมช่วงโรคระบาดเด็กนักเรียนเรียนออนไลน์กันหนักเกิดภาวะเหนื่อยล้าหน้าจอรายการโรงหมอกับวิธีทำให้ลูกเปิดใจคุยกับพ่อแม่สร้างความเข้าใจระหว่างคนต่างวัย Gen Z and Classical Music เรื่องราวชีวิตในวงการดนตรีของณัฐพลเลิศวรรณสวงศ์นักดนตรีผู้มีโลก2ใบจากการพบเจอผู้คนมากมายและดนตรีหลากหลายรูปแบบเริ่มต้นกันที่รายการแรกกับเด็กรู้สู้ภัยค่ะช่วงนี้เปิดเทอมกันแล้วนะคะแต่ว่ายังอยู่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 กันอยู่ดังนั้นเด็กๆ เนี่ยต้องเฝ้าระวังกันอย่างหนักเลยทีเดียวละค่ะแต่แน่นอนว่าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้หลายคนเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของการเรียนมาเป็นการเรียนออนไลน์หรือว่าการเรียนผ่าน DLTV นั่นเองนะคะซึ่งการเรียนแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้เด็กเนี่ยอยู่กับหน้าจอเป็นเวลานานค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าต้องเรียนผ่านหน้าจอไม่ว่าจะเป็นผ่านมือถือผ่านคอมพิวเตอร์หรือว่าผ่านทีวีอยู่หลายชั่วโมงด้วยกันซึ่งการเรียนแบบนี้นะคะก็อาจจะทำให้เกิดอาการตาล้าหรือว่าเหนื่อยล้าจากหน้าจอได้วันนี้น้องแท็กที่พบเกียงปริญญากิจค่ะซึ่งเป็นอีก1คนนะคะที่ต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านเขาก็เจอกับปัญหานี้เหมือนกันวันนี้เลยอยากจะมาเชิญชวนหาคำตอบกันค่ะว่าถ้าเกิดเด็กๆมีอาการตาล้าแบบนี้พวกเขาจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรไปฟังกันค่ะการเรียนออนไลน์นะครับก็ทำให้ผมนะครับเจอปัญหาหนึ่งนะครับแล้วก็รวมถึงเพื่อนๆของผมแล้วก็เด็กเกือบทุกคนเลยครับก็คืออาการล้าหน้าจอครับซึ่งวันนี้ก็อยากจะมาคุยกับพี่ดารินในเรื่องนี้ด้วยครับอ๋อก็คือการที่เราต้องจ้องจอนานๆแล้วก็เมื่อยตาใช่ไหมใช่ครับแสดงว่าเด็กๆก็ต้องปรับตัวกันเยอะเลยแต่ว่าแน่นอนว่าจะต้องใช้หน้าจอกันเยอะมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะเยอะมากเลยครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าช่วงนี้ผมก็ปวดตามากเลยครับปวดตาทุกวันเลยครับเหรอคะทำไมล่ะคะดูจอเยอะวันละกี่ชั่วโมงคะเนี่ยโอ้โหก็ช่วงนี้วันละ 5-6 ชั่วโมงเลยครับซึ่งผมแบบคือบางครั้งมันก็เหนื่อยมากๆเลยครับที่ต้องดูจอทำให้เกิดอาการล้าตานี่แหละครับพี่ดารินทีนี้ครับผมสงสัยว่าเราจะสังเกตอาการได้ยังไงบ้างครับอย่างที่ผมสังเกตนะครับเวลาที่เกิดอาการล้าจอนะครับผมก็จะเห็นภาพซ้อนแล้วก็เกิดการระคายเคืองตานะครับบางครั้งแบบจะเริ่มแบบปวดหัวอะไรอย่างนี้นะครับค่ะ
มันมีอาการอื่นอีกไหมครับพี่ดารินจริงๆแล้วนี่พี่ดารินก็เป็นบ่อยๆเหมือนกันนะ ว่าก็ต้องทำงานอยู่ที่บ้านเช่นเดียวกันนะคะจ้องจอเยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะจอทีวีหรือว่าจอคอมพิวเตอร์มือถือด้วยบางทีเพ่งอีกมือถือมันเล็กอีกตาก็ไม่ค่อยดีอะไรแบบนี้นะลักษณะของตาล้าเนี่ยค่ะมันก็คือว่าอันที่หนึ่งเนี่ยปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตาปวดหัวอย่างที่น้องแท็ดบอกบางทีตามัวเห็นภาพซ้อนซึ่งพี่ดารินเป็นบ่อยมากเลยแบบเนี้ยแล้วก็บางครั้งเนี่ยมีถึงปวดตาตาแดงตากระตุกด้วยนะโอ้โหบางครั้งนี่รู้สึกได้ถึงตากระตุกก็เอ๊ะเป็นอะไรที่แท้ตาล้านั่นเองบางทีระคายเคืองรอบดวงตาด้วยค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเรามีแสงสว่างไม่มากพอใช่ไหมใช่ครับก็เลยจะทำให้ตาล้าได้ด้วยบางทีเด็กๆนะชอบอยู่ในห้องมืดๆแล้วก็เปิดจอใช่ไหมอย่างนั้นล่ะค่ะจะทำให้ตาล้าได้ง่ายนะคะการล้าของตาเนี่ยก็เพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันเกรงตัวมากเกินไปจากความตึงเครียดค่ะบางทีนะจะเมื่อยลามไปถึงหน้ากรามแล้วก็ขมับด้วยถ้าหากว่าเราจ้องจอเยอะเกินไปซึ่งอาการเหล่านี้เขาบอกว่ามันจะทำให้โดยรวมของร่างกายเนี่ยอ่อนล้าประสิทธิภาพการทำงานก็ลดลงโอกาสการทำงานก็จะผิดพลาดได้อย่างมากทีเดียวล่ะค่ะครับพี่ไรอาการตาล้าเหล่านี้เชื่อว่าเด็กๆหลายคนน่าจะกำลังเผชิญอยู่เนาะเพราะว่าช่วงนี้เรียนออนไลน์กันหลายคนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวกันด้วยไม่ใช่แค่ระวังโรคโควิดเนาะแต่ต้องระวังเรื่องอาการต่างๆเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นด้วยก็ติดตามกันได้กับรายการเด็กรู้สู้ภัยค่ะมาต่อกันที่รายการโรงหมอกันบ้างกับวิธีทำให้ลูกเปิดใจคุยกับคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะสิ่งนี้เป็นอีกหนึ่งปัญหาครอบครัวค่ะคุณผู้ฟังก็คือเรื่องของการไม่พูดคุยกันถึงปัญหาของกันและกันนี่แหละแม้กระทั่งการพูดคุยเนี่ยอาจจะพูดคุยกันนะแต่อาจจะฟังกันไม่รู้เรื่องซึ่งก็มีสาเหตุมาจากความเข้าใจที่ต่างวัยกันหรือว่าคนละเจเนอเรชันค่ะเพราะว่าในหนึ่งครอบครัวเนี่ยก็อาจจะมีคนหลากหลายวัยเนาะอาจจะมีคุณตาคุณยายมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีหลานๆซึ่งการพูดคุยกันในแต่ละครั้งเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าใจกันอยู่บ้างเนื่องจากเจเนอเรชันที่มันต่างกันมากๆแบบนี้นะคะรายการโรงหมอค่ะก็เลยมีสาเหตุ9ประการที่จะทำให้รู้ว่าอะไรคือสาเหตุและปัญหาของการไม่เปิดใจคุยกันลองไปติดตามกันค่ะคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถูกเลี้ยงมาอย่างแบบเก่าแบบเก่าก็คือสิ่งที่พ่อแม่พูดเนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้องเสมอเด็กสมัยก่อนนะคะคือพร้อมจะทำตามคำสั่งพ่อแม่เสมอเชื่อฟังออกนอกเส้นปั๊บเนี่ยไม่ได้ละตรงกันข้ามกับเด็กเจนซีเนี่ยโลกเขาเนี่ยแชนแนลต่างๆคือช่องทางที่เขาจะรับข่าวสารเนี่ยมากมายมหาศาลเหลือเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกกระทัดของเขาก็กว้างกว่าคนรุ่นพ่อรุ่นแม่นะคะพ่อแม่ก็จะนึกถึงตอนตัวเองเป็นวัยรุ่นฉันจะไม่อย่างนั้นฉันจะไม่อย่างนี้ฉันเชื่อฟังพ่อแม่แต่เด็กรุ่นนี้เขาไม่ใช่แล้วถามว่าเขาผิดไหมเขาไม่ผิดเพราะเขาเติบโตมาในโลกแบบนี้จันวิภาไม่เห็นด้วยที่บอกให้เด็กเนี่ยมาเข้าใจผู้ใหญ่แต่จันวิภาเห็นด้วยกับการที่ผู้ใหญ่ต้องเข้าใจเด็กถามว่าทำไมคะก็เพราะว่าผู้ใหญ่เกิดมาก่อนค่ะ เด็กเขาเกิดมาที่หลัง เพราะน่าจะให้เขาไปเข้าใจโลกของผู้ใหญ่ที่เขายังไม่เกิดอ่ะ ไม่ได้ แต่ผู้ใหญ่เนี่ยเห็นโลกเก่าและเห็นโลกใหม่ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผู้ใหญ่จะปรับมาเข้าใจเด็กเนี่ยมันก็จะมองเห็นได้ง่ายกว่าที่เด็กจะไปเข้าใจอะไรที่เขาลืมตามาไม่ทันนะเอางี้ละกันผลการวิจัยนะคะในกลุ่มของเด็กวัยรุ่นว่าสาเหตุอะไรที่ลูกถึงไม่เปิดใจที่จะเล่าอะไรให้พ่อแม่ฟังนะคะโดยพ่อวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาจะคุยกันเองแต่เขาจะไม่คุยกับพ่อแม่ถูกไหมคะ นะคะแล้วลองมาดูสาเหตุของก่อนมีอยู่ด้วยกันประมาณ9ข้อนะคะที่เป็นคะแนนสูงสุดของงานวิจัยเนี่ย ข้อที่1ก็คือว่า ลูกไม่อยากให้พ่อแม่ไม่สบายใจประการที่สองนะคะก็คือลูกกลัวพ่อแม่ไม่เข้าใจปัญหาของเขาอันที่สามค่ะลูกมักจะคิดว่าพ่อแม่เนี่ยไม่สนใจปัญหาของเขาประเด็นต่อไปก็คือลูกไม่อยากให้พ่อแม่เนี่ยมาอคติกับเขาหรือมาวิจารณ์ประเด็นต่อไปก็คือลูกมักจะคิดว่าเล่าไปพ่อแม่ก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกประเด็นต่อไปค่ะลูกไม่อยากให้พ่อแม่ผิดหวังประเด็นต่อไปก็คือลูกมีความรู้สึกว่าถ้าเล่าไปแล้วเนี่ยพ่อแม่ชอบตอกย้ำซ้ำเติมอ่ะเหตุผลต่อไปก็คือลูกไม่อยากให้พ่อแม่มาก้าวก่ายในเรื่องส่วนตัวของเขาและประการสุดท้ายจากการวิจัยนะคะบอกว่าลูกไม่อยากให้พ่อแม่เอาไปเล่าต่อค่ะ
นอกจากจะทำให้รู้สาเหตุของปัญหาแล้วนะคะยังมีวิธีการที่จะทำให้กลับมาพูดคุยแบบเปิดใจกันอีกด้วยซึ่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถที่จะติดตามกันยาวๆนะคะว่าเอ้ยมันจะมีวิธีการอย่างไรกับรายการโรงหมอได้นะคะในวันที่23มิถุนายนนี้ผ่านทาง www.thaipbspodcast.com/radio หรือว่าจะฟังผ่านแอปพลิเคชันของเราก็ได้กับแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast นั่นเองค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ยังมีโรงหมอให้ได้ติดตามกับอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวไปฟังกันค่ะสัปดาห์นี้พบกับอย่านั่งทำงานบนเตียงเสี่ยงกระดูกบาดเจ็บแล้วก็วิธีทำให้ลูกเปิดใจคุยกับพ่อแม่ปิดท้ายวันนี้กับรายการ Gen Z and Classical Music ค่ะจะขอนำเสนอเรื่องราวชีวิตในวงการดนตรีของคุณณัฐพงษ์เลิศวรรณสวงศ์นะคะซึ่งเขาเนี่ยเป็นศิลปินแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์เพลงวิศวกรเสียงนักประพันธ์และนักดับเบิลเบสนะคะที่ต้องพบเจอกับผู้คนมากมายและดนตรีหลากหลายรูปแบบตั้งแต่คลาสสิกป๊อปแจ๊สล็อกมาจนถึงวันนี้นะคะเขาก็หันมาสร้างสรรค์ดนตรีในแบบของตัวเองซึ่งตอนนี้ทำให้เขากลายเป็นบุคคลที่ใครๆก็ต้องการจะเป็นอย่างไรลองไปฟังกันค่ะเรื่องเล่านักดนตรีช่วงที่เรียนอยู่ย่องเสือโถนะครับตอนนั้นปีหนึ่งอืมใช่ปีหนึ่งแล้วก็มีคอนเสิร์ตจบซึ่งเพลงยากมากเล่น I Hate the Label ของริชาร์ดสตราวส์เป็นเพลงที่แบบยากมากที่ยากมากยากที่สุดเพลงหนึ่งในออเคสตราสำหรับเรานะแล้วมีนักเรียนวิโอลาคนหนึ่งอยู่แซนสุดท้ายก็คือนั่งหลังสุดเลยนั่งหลังสุดก่อนหน้าวูดวินเครื่องเป่าทั้งเซ็กชันอยู่ดีๆตอนนั้นอ่ะก็มีรู้สึกระหว่างเล่นหรืออะไรเงี้ยเราก็จะเห็นพวกเครื่องวินเนี่ยเขาแบบทำหน้าแปลกๆกันตอนเล่นจบอ่ะตอนที่คนตบมือเสียงดังมากๆเราได้ยินเสียงแบบคนจีนเขาด่ากันอยู่ข้างหลังเหมือนเขาด่าแบบแบบเสียงดังอ่ะปนกับเสียงคนตบมืออ่ะแล้วมันมาจากนักดนตรีฝั่งวูดวินเขาด่ากันแบบด่าแบบด่าดังมากอ่ะเออเราก็เลยแบบตอนจบเราก็ไม่มีอะไรสุดท้ายตอนจบหลังเวทีมันมีกลิ่นเหม็นๆแล้วเราเห็นอึอยู่หลังเวทีตรงพื้นอ่ะหยดอยู่ตามทางอ่ะถึงห้องน้ำหรืออะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็แบบเฮ้ยอะไรแล้วคือข้างหลังอ่ะตอนทุกคนพอขึ้นเข้าหลังเวทีเสียงดังมากคือเสียงด่าคนจีนสรุปคือมีคนอ่ะอึบนเวทีระหว่างที่เอ็กซ์เพลเรทฮอลล์ระหว่างคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์ท่อนแรกของเอเทเลเบนโอ้แล้วเขานั่งอยู่ข้างหน้าคนเล่นเครื่องเป่าคนเล่นอิงลิชออนแล้วมันมีโซโล่ใหญ่มากแล้วเพลงมันยากมากเข้าใจว่าแล้วมันมีโซโล่อิงลิชออนใหญ่มากอะที่เขาต้องหายใจเข้าแบบใช่ก็เป็นโมเมนต์แห่งชีวิตมากที่ได้อยู่ด้วยกันแต่เราไม่ได้กลิ่นนะแต่เราอะได้กลิ่นข้างหลังเวทีเห็นแล้วก็เห็นแล้วมันเป็นเรื่องเล่าประจำโรงเรียนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาดังมากอ่ะคือที่ย่งอ่ะโดนล้อใน SSO ล้อเรื่องนี้ตลอดเวลาเขาบอกว่าคอนเสิร์ตนั้นย่งต้องจ่ายเก้าอี้เพิ่มค่าเก้าอี้เพิ่มอีกตัวหลังจากเล่นจบมีค่าปรับเป็นเก้าอี้แล้วมันตลกที่อยู่เป็นวิวล่าสุดท้ายอยู่ข้างหน้าเครื่องเป่าพอดีตลกที่มันเป็นเพลงนี้ด้วยคนเล่นเครื่องเป่าอ่ะไม่ตลกไม่ตลกเครื่องเป่านี่เล็กใช่ก็เข้าห้องน้ำก่อนจะทำอะไรสำคัญด้วยนะครับไทย PBS ยังคงเปิดพื้นที่ประสานงานสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่นะคะซึ่งศูนย์ประสานฉุกเฉินไทย PBS สู้โควิด-19 ในรายการพิเศษไทย PBS สู้โควิด-19เป็นตัวกลางช่วยเหลือในสถานการณ์วิกฤตที่เราต้องช่วยเหลือกันค่ะติดตามได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:00 นถึง 14:00 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3และทาง www.thaipbspodcast.com/radio ค่ะนอกจากนี้ไทย PBS นะคะยังขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคเข้าโครงการชุมชนเมืองต้องรอดปากท้องต้องอิ่มร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือชุมชนแออัดที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านทางชื่อบัญชีนะคะมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือว่ามูลนิธิไทย PBS เลขที่บัญชี0710156235ธนาคารกรุงไทยสาขาปิโตรเลียมค่ะซึ่งเงินบริจาคก็จะถูกส่งต่อความช่วยเหลือโดยที่ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะ
นอกจากนี้ยังสามารถนำสิ่งของมาบริจาคหรือว่ามามอบได้ที่ศูนย์ประสานฉุกเฉินไทย PBS สู้โควิด-19 สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ถนนวิภาวดีรังสิตค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านยังคงติดตามประเด็นต่างๆนะคะที่เป็นพอดแคสต์ได้นะคะกับเราเลยค่ะหลากหลายช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็น www.thaipbspodcast.com หรือว่าแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ที่สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นะคะมีอัปเดตให้ได้ฟังกันในทุกๆวันมีรายการใหม่ทุกวันด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังสามารถฟังได้ผ่านช่องทางอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean รวมไปถึง YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast ด้วยนะคะอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามหรือว่ามาให้กำลังใจโดยการคอมเมนต์หรือว่าส่งข้อความมาถึงเราได้เช่นเดียวกันค่ะและอย่าลืมนะคะทุกวันจันทร์เรายังคงมีรายการพอดแคสต์รีวิวที่จะทำให้คุณเนี่ยได้เห็นรายการใหม่ๆหรือว่ารายการที่น่าสนใจมาให้ได้ติดตามกันในทุกๆวันจันทร์ติดตามกันได้นะคะ10 นาฬิกาค่ะและรับชมอีกครั้งเวลา20 นาฬิกาวันนี้หมดเวลาแล้วหมิวอัยราสนศรีต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะScience Tech Weekly Update สัปดาห์นี้นะคะพาไปดูการพัฒนาด้านอวกาศของจีนกับการส่งมนุษย์อวกาศขึ้นไป3คนค่ะเป็นนักบินอวกาศเลยนะคะที่ไปพร้อมกับยานอวกาศเซินโจ12ค่ะหรือว่าเซินโจ12นะคะเพื่อไปทำภารกิจที่โมดูลหลักของสถานีอวกาศเทียนเหอซึ่งก็นับเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีของจีนด้วยนะคะที่ทำภารกิจด้านอวกาศโดยมีมนุษย์นั้นควบคุมอยู่ด้วยค่ะยานเซินโจ12ค่ะถูกส่งขึ้นสู่อวกาศด้วยจรวด Long March 2F นะคะเพื่อส่งไปพร้อมกับนักบินอวกาศจีน3คนค่ะที่เดินทางไปยังโมดูลหลักของสถานีอวกาศเทียนเหอเพื่อทำภารกิจเกี่ยวกับสถานีอวกาศการทดสอบระบบและอุปกรณ์ต่างๆการทดลองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศด้วยนะคะโดยภารกิจนี้จะใช้เวลา3เดือนคาดว่าจะทำสถิติเดิมนะคะที่ทำไว้33วันเป็นระยะเวลาที่ทีมนักบินอวกาศเซินโจ11นั้นเคยทำเอาไว้ในปี2016ด้วยค่ะเป็นสถิติใหม่นะคะเพราะว่ารอบนี้เองก็จะบินนานขึ้นนะคะจาก1เดือนกว่าเป็น3เดือนนั่นเองค่ะและไปดูการปิดประมูลที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับราคาตั๋วเที่ยวบินอวกาศของ Blue Origin ของคุณเจฟเบซอสนะคะแน่นอนค่ะว่าคุณเจฟเองก็เดินทางไปด้วยนะคะโดยตอนนี้นะคะตั๋วที่จะไปท่องอวกาศนะคะปิดอยู่ที่ราคา$28 ล้านหรือประมาณ $871 ล้านการเดินทางไปทัวร์อวกาศนี้จะเกิดขึ้นในวันที่20 กรกฎาคมนี้ค่ะแล้วก็เป็นวันเดียวกับที่นีลอาร์มสตรองและทีมงานนะคะย่างเท้าลงสู่ดวงจันทร์โดยภารกิจอพอลโล11เมื่อประมาณ52ปีก่อนด้วยค่ะวู้$871 ล้านโอ้โหน่าตื่นเต้นทีนะคะเดี๋ยวรอดูเดือนหน้าเนาะที่คุณเจฟเบซอสเองจะพาผู้โดยสารไปท่องอวกาศนะคะแน่นอนค่ะว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะสามารถที่จะฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ค่ะผ่านทางรายการ Science & Tech Weekly Update นะคะรับฟังได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่เว็บไซต์นะคะอยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะที่ www.thaipbspodcast.com นะคะหรือจะฟังผ่านทางพอดแคสต์ของ Thai PBS ก็ได้นะคะอย่าลืมค่ะมาอัปเดตเรื่องราวในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมได้ค่ะกับรายการ Science & Tech Weekly Update ค่ะช่วงนี้เตรียมตัวนะคะไปติดตามกันขึ้นบินแล้วก็การไปท่องอวกาศก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ